การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์และก็มีหลายฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการท้วงติงว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่จะไปเอื้อให้มีการทุจริตถึงได้มีการดึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่และก็ได้นำกลับเข้าการพิจารณาของสนช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในวาระแรกคือวาระรับหลักการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราได้ติติงท้วงติงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเมื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนเลยครับว่าแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมอย่างแท้จริงยังมีประเด็นที่บอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมิให้ใช้บังคับในมาตรา7นะครับในมาตรา7นี้เนี่ยคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าที่จริงแล้วร่างพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการให้มีการเปิดเผยราคากลางและก็ให้มีสาธารณะเนี่ยสาธารณชนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีของประเทศไทยนี้ได้แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมาตรา7ที่มีการท้วงติงไปนะครับแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขเลยครับเหตุผลเพราะว่าร่างมาตรา7พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่1การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงผมคิดว่านี่แหละครับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีอยู่มากเช่นกันนะครับฉะนั้นการไปยกเว้นในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเหตุผลอันใดนะครับวงเล็บ2เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างยุทธโภคและการบริหารบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องไปยกเว้นไม่ให้มีการประกาศราคากลางมิให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนผมคิดว่านี่แหละครับยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เคยท้วงติงไปแล้วก็คือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้อันนี้ก็ได้รับการยกเว้นเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามีหลายมาตราในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ขัดต่อหลักความถูกต้องขัดต่อหลักการในการตรวจสอบการทุจริตอย่างแท้จริงนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เป็นนัดแรกนะครับฉะนั้นแล้วผมอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งมีกันอยู่หลายภาคส่วนนะครับให้พิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบมุ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับอย่างน้อยที่สุดควรที่จะพิจารณาหลักการและเหตุผลเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีหลักการและเหตุผลที่ดีมากคือเพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอันนี้คือหลักการและเหตุผลนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการและเหตุผลนี้เนี่ยถ้าหากมีกฎหมายมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้ขัดต่อหลักการและเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าทางคณะกรรมการที่จะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอย่างน้อยที่สุดการตัดมาตรานั้นออกหรือว่าปรับให้เข้ากับหลักการและเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่ดีกว่านะครับก็ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีประเด็นปัญหาอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งทางพรรคเนี่ยก็จะมีการติดตามการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้มีหลักการในการตรวจสอบป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับ